คุณแม่มีน้องใหม่มักทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับน้องตัวน้อยจนกระทั่งไม่มีเวลาดูแลพี่คนโตมากนักอาจทำให้พี่คนโตรู้สึกน้อยใจขึ้นมาได้นะคะคุณแม่ต้องเตรียมตัวบอกลูกตั้งแต่เนิ่นๆว่ากำลังจะมีน้องและให้พี่ช่วยกอดน้องที่อยู่ในท้องให้อ่านหนังสือนิทานให้ฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเมื่อน้องคลอดออกมาควรให้พี่คนโตมีส่วนช่วยเหลืองานคุณแม่บ้างเช่นห่มผ้าให้น้องเล่นกับน้องบ้างให้ลูกสองคนผูกพันกันจะช่วยลดช่องว่างระหว่างลูกคนโตกับลูกคนเล็กได้นะคะหลีกเลี่ยงคำพูดกระทบใจลูกเช่นเมื่อญาติญาติมาเยี่ยมอย่าบอกว่ามีน้องแล้วตอนนี้หนูก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่าไม่มีใครรักแล้วเพราะจะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจในความรักของคุณพ่อคุณแม่ได้ละค่ะ